อมรินทร์ทีวีทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นแบบนี้ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะจะพาผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับนี่นะครับตอนนี้ผู้อยู่กับพี่เก๋านะครับพี่เก๋านี่เป็นเจ้าของร้านเลยใช่ไหมครับก็คือทำกันในครอบครัวหรือเปล่าครับครับในครอบครัวตรงนี้นะครับเดือนเต็มซีฟู้ดแน่นอนเพราะว่าซีฟู้ดครับอาหารทะเลไปรับไปอะไรมาจากไหนเราเริ่มต้นจากเรามีเรือประมงที่หาวัตถุดิบเองแล้วเราก็มีเครือข่ายในพื้นที่เราเนี่ยมีกลุ่มประมงพื้นบ้านจับวันต่อวันไม่ได้ออกไปค้างคืนก็คือสดสะอาดแล้วก็ปลอดภัยจากสารพิษทุกอย่างทำประมงมา30กว่าปีครับแล้วทีนี้ก็มาเปิดร้านนี้ใช่เปิดมาประมาณ2ปีแล้ว2ปี2ปีเราเห็นพื้นที่ตรงเนี้ย มันเป็นมีโลเคชั่นที่มันติดกับนักท่องเที่ยวที่ผ่านตลอดประมาณ 5-600 เมตรก็จะถึงชายหาดคุ้งวิมานเที่ยวก็คือเนินนางพญาครับก็เลยมาปรับปรุงแล้วก็อยากให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยได้มาลองชิมฝีมือว่าเมียเราทำกับข้าวอร่อยนะอะไรนู่นนี่นะคนอวดเมียอะไรบ้างฮะก็จะมีพวกกะเพราทะเลข้าวผัดปูจอปูไฮไลท์เลยก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวทะเลก๋วยเตี๋ยวปลาปลาเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อภาษาพื้นถิ่นเรียกว่าปลาสากเนื้อมันจะไม่ขาวครับได้เลยครับเดี๋ยวลองชิมนะครับว่าร้านนี้จะเด็ดแค่ไหนเมนูเด็ดประจำร้านเดือนเต็มซีฟู้ดนะครับนี่นะครับที่พูดถืออยู่นี่คือซิกเนเจอร์ของร้านนะครับข้าวคลุกพริกเกลือพริกเกลือก็คือนี่เลยน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่แหละนะครับทางจานทางตราดเนี่ยเขาจะเรียกน้ำจิ้มซีฟู้ดว่าพริกเกลือนะฮะเผ็ดกำลังดีนะครับเปรี้ยวเค็มเผ็ดรสนี้เลยซีฟู้ดนะครับนี่แล้วเราก็จะกินกับวัตถุดิบสดๆอย่างหมึกนี่นะครับอันนี้เป็นหมึกกล้วยนะฮะอร่อยมากคือตัววัตถุดิบต่างๆนะครับลวกมาแบบกำลังพอดีนะครับพอวัตถุดิบมันสดนะครับจะกินคำไหนมันก็อร่อยเนื้อมันแบบเด้งอ่ะสู้ลิ้นไข่ต้มก็จะออกเป็นแบบยางมะตอยหน่อยนะครับยางมะตูนี่นะครับจานนี้ก็คือกะเพราทะเลรวมนะครับมีทั้งก้ามปูกุ้งแล้วก็ปลาหมึกนะฮะมาเดี๋ยวลองชิมนะครับมันสดอ่ะ พี่ก้าวบอกให้กรี๊ดมันออกมาแล้วมันสดมากมันสดจนต้องกรี๊ดเลยนะครับคือตัวกุ้งเนี่ยเด้งมากหวานปลาหมึกนี่ไม่มีแบบว่าเละๆไม่มีเลยนะครับมันเหนียวมันแน่นแล้วมันนุ่มด้วยส่วนปูนี่ไม่ต้องพูดถึงหวานเจี๊ยบอร่อยมากนะครับส่วนตัวรสชาติของกะเพราเนี่ยหวานเค็มไม่เผ็ดมากอีกหนึ่งอย่างนะครับมาแล้วควรที่จะลองชิมนะครับเป็นจ้อปูทำเองนะครับตักเข้าไปนี่เป็นเส้นๆเลยนะครับมันได้กลิ่นเครื่องเทศนะครับพวกสามเกลือนะครับแล้วมีพริกไทยดำหน่อยนึงด้วยหอมมากเลยแต่ยังไม่หมดนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาพิเศษใส่ปูม้าด้วยอ
มาครับอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้ก็เด็ดเหมือนกันนะฮะก็คือก๋วยเตี๋ยวปลานะครับพิเศษปูม้านะฮะในนี้นะครับอยากจะยกให้ดูด้วยนี่มาเป็นชิ้นๆแบบเป็นก้อนๆแบบนี้หนาๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือปลาสากนะฮะสดๆจากทะเลนะครับใส่มานี่6ชิ้นนอกจากนั้นนะครับยังมีก้ามปูแล้วก็นี่กันเชียงนะครับกันเชียงก็มาน้ำมันจะเป็นน้ำใสนะฮะตัวน้ำนะครับจะออกรสเค็มหวานหวานเนี่ยได้จากกระดูกหมูเลยคือตอนที่ต้มน้ำซุปนะครับก็จะมีกระดูกหมูกุ้งแห้งหมึกแห้งใส่ลงไปด้วยหอมมากเลยแล้วมันหวานด้วยตัวกระดูกหมูอยู่แล้วอ่ะนี่ปลาสากนะครับสดมากสดเลยนะครับนี่แหละใช่เลยคือพอกัดแล้วมันมีความสู้ฟันอ่ะมันยังมีความแน่นความเหนียวความหนึบอยู่ตรงนี้นี่คือความเป็นปลาสากนะครับกันเชียงปูนะครับหายห่วงสดหวานแน่นอร่อยเลยนะครับมาดูราคากันหน่อยนะครับก๋วยเตี๋ยวปลาพิเศษปูนะครับ80บาทเท่านั้นเองถ้าเป็นกะเพราทะเลรวมนะครับ250บาทใส่ปูด้วยข้าวคลุกพริกเกลือ50บาทแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างก็คือจ้อปู100บาทนะครับวันนี้ทั้งหมด480บาทเท่านั้นเองทุเรียนไม่คิดนะใช่ไหมทุเรียนไม่คิดอันนี้ให้กินฟรีถ้าคุณผู้ชมนะครับแวะมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีนะครับมาแถวหาดคุ้งวิมานนะฮะแวะมาได้เลยนะครับร้านเดือนเต็มซีฟู้ดนะครับเปิดทุกวันเลยตั้งแต่8โมงเช้าถึง3โมงเย็นนะฮะเปิดทุกวันปิดแค่วันพุธเท่านั้นนะครับมาลองชิมกันได้ร้านนี้นะครับนอกจากอาหารตามสั่งแล้วมีก๋วยเตี๋ยวแล้วถ้าอยากกินอาหารทะเลสั่งได้เนาะพี่เก้าบอกว่าสั่งได้นะครับส่งห้องเย็นให้เลยนะฮะยังไงปากหมุดมาเลยนะครับหาดคุ้งวิมานแล้วโทรถามได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นไว้ให้เจอแน่นอนเดี๋ยวพี่เก้าแล้วก็แม่ครัวคนสวยนะครับจะรอต้อนรับอยู่ถ้าโชคดีคุณจะได้กินทุเรียนจันทบุรีแบบนี้เหมือนพูเลยนะครับยังไงวันนี้ขอตัวไปกินทุเรียนก่อนนะครับหวานเจี๊ยบหอมมาก